ยกที่สองครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของคิมมาคิมดีมาครับไม่ใช่มาดีครับคือวันนี้มาดีอยู่แล้วครับแหมฮุกซ้ายไม่โดนครับเดินเข้าหาครับดีมาฟันศอกขวาครับฟันตรงนี้ติดกากครับมาร์ตินอฟเนี่ยถ้าเกิดไม่โต้ไม่ได้นะครับคือตั้งรับอย่างเดียวครับนี่ครับต้องเตะต้องออกบัตรบ้างครับรับเยอะไม่ดีครับเป็นเพื่อบุญรับนะครับต้องเป็นผู้ให้ด้วยครับโอ้โหเจาะยางสวยคิมดีมานี่ขยับเข้าหาตลอดทีบหน้าอีกทีนึงแม่เอ๋ถีบถีบที่ปากเสียบที่ใจครับเวลาถีบหน้าเลยครับไม่ว่าใครก็ไม่ชอบครับแต่มันเป็นอีกลูกไม้หนึ่งแม่ไม้หนึ่งของศิลปะนะครับที่สามารถให้คู่ต่อสู้นี่สมาธิแตกได้นะคือการยั่วอารมณ์โอ้โหนี่แกะซ้ายเตาะยางเตาะขวาอีกทีแม่ในชกได้ใจจริงๆนะครับด้านของคิมดีมาครับเอาฮุกซ้ายไม่ได้ครับแต่กองเชียร์ก็หึ่มครับวันนี้เป็นความจุของเนชั่นแนลสเตเดียมโอลิมปิกของเขานะฮะคือล้นออกมาเลยครับคุณสมจิตครับคุณผู้ชมครับโอ้บรรยากาศนี่คึกคักมากนะครับเป็นเกมกีฬาระดับชาติไปเลยนะครับล้มลงไปอีกแล้วครับทางด้านของมาร์ตินอฟครับโอ้นี่ต่อยตามเสียงเชียร์เลยนะครับแหมมุดเข้าตีเหมือนไก่ชนเลยครับมาดาวิดอฟลูกอีกแล้วครับแม่เอาปลับล้มไม่ล้มไม่ล้มครับลูกนี้กระย่างสามพุ่งเข้าหาเอาบาทาลูกพักสายเหลือครับคิมดีมาเนี่ยต่อรุ่นได้หลากหลายมีหมัดเท้าเข่าศอกมีถีบนำด้วยเขาเตะทับในครับเผลอแกก็ศอกซ้ายเผลอแกเตะทับนอกเตาะยางจะเตะไปเรื่อยครับแม่มาร์ตินอฟวันนี้ออกหมัดน้อยจริงๆมาร์ตินอฟนี่เป็นนักมวยที่ออกหมัดได้ดีครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับมิสเตอร์ปองที่คิมดีมาเนี่ยเขาออกอาวุธนำหน้าไปก่อนทำให้มาร์ตินอฟเนี่ยออกอาวุธไม่ทันคือคิดต้องออกก่อนไงเนี่ยครับเปิดเกมโอ้ยตอกกลับก็โดนนะครับแต่ว่าตัวเองน่ะเสียหลักล้มครับแล้วก็สวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับตัวโดนลูกติดตามครับซึ่งทีมของกัมพูชาเองก็ไม่ต่างจากไทยสักเท่าไหร่ก็จะมีปีชวานำคือเสียงจะดูวุ่นวายกว่าของไทยเล็กน้อยครับแต่ตะโพนนี่จะดังเบากว่าเมืองไทยครับฮะตีข่าวครับไปหันหลังให้คู่ต่อสู้นี่กิจมาจากมวยไทยสมัครเล่นยังไงฮะนะครับคือการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นมีพอจะโดนตีเข่าปุ๊บหันข้างให้เลยหรือหันหลังให้เลยแล้วก็เข้ากันมีแผลครับหมดยกพอดีหมดยกครับเดี๋ยวเราไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมา